งนี้เรามาทานอาหารจีนติ่มซำกันที่ร้าน5 on 25นะคะร้านนี้อยู่บนตึกสูงเลยเห็นวิวสวยด้วยกินติ่มซำจานที่นี่เขาสวยนะคะจริงๆมีหลายอย่างนอกจากติ่มซำนะแต่ว่าวันนี้อยากกินติ่มซำอีกแล้วค่ะที่ร้านนี้จานชามเขาสวยนะบรรยากาศเห็นวิวรอบเลยค่ะมีเมนูหลายอย่างที่แบบน่ากินเห็นวิวสิงคโปร์จากด้านบนนะคะมาแล้วติ่มซำที่เราสั่งนะคะร้านนี้คืออร่อยเลยนะคะชอบอร่อยแบบอยากสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มด้วยอันนี้ดีงามมากไส้เป็นแบบมาโบโทฟูนะคะแล้วแป้งมันแบบดึงๆอร่อยมากอันนี้ชอบมากเลยนะคะอันนี้เสี่ยวหลงเปาก็ใช้ได้เลยอร่อยร้านนี้คือทานแล้วอยากกลับไปอีกนะคะอร่อยเสี่ยวหลงเปาอันนี้เป็นหอยเชลนะคะขนมจีบหอยเชลอร่อยเหมือนกันที่นี่คือติ่มซำดีมากเลยอ่ะชอบสุดคืออันที่เป็นมาโบโทฟูนะคะอันนี้เป็นเผือกทอดก็อร่อยสรุปร้านนี้คืออร่อยหมดเลยนะคะชอบไส้ด้านในนะคะสั่งมาเพิ่มอีกนะคะอร่อยชอบอันนี้คือดีงามมากอยากให้ลองแต่ว่าร้านนี้คืออร่อยแบบอร่อยเลยอะถ้าเกิดว่ามาทานที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับร้านแอตลาสนะคะที่สวยๆก็เดี๋ยวทานเสร็จเราก็จะเดินไปกันนะแต่ว่าไม่ได้จองไว้นะคะเผื่อแค่ถ้าเกิดมีโต๊ะก็อาจจะลองเดินเข้าไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นเป็ดที่เขาแนะนำนะคะคล้ายๆกับที่ไปทานเมื่อคืนอีกร้านหนึ่งนะฟีลเหมือนเป็ดย่างอันนี้ก็กลางๆนะคะไม่ได้แบบพีคมากเฉยๆมาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะเดี๋ยวจะไปที่แอตลาสกันค่ะโรงแรมสวยนะตึกก็สวยมากเลยแถวนี้ตึกดูมีความอลังการสุดๆเลยนะคะดูแบบฟิวเจอริสติกมากนี่คล้ายๆแบบรวงผึ้งแค่เดินข้ามถนนไปนะคะอะไรเต็มเลยด้านล่างก็มีช็อปอะไรนู้นนี้นั้นเผื่อใครสนใจจะมาพักโรงแรมแถวนี้นะคะนั่งแท็กซี่มาแท็กซี่บอกว่าคนที่จะพักโรงแรมนี้นี่คือแบบต้องรวยหรือต้องเป็นซัมบาร์ดี้นะแท็กซี่สิงคโปร์นี่คือจะรู้เรื่องเยอะมากชอบแบบชอบคุยอะไรอย่างนี้นะคะถึงแล้วบาร์นี้คือสวยมากเลยนะคะแต่ว่าพอดีไม่ได้จองไว้ก็เลยไม่มีที่นะคะก็เลยเก็บภาพรอบๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบถ่ายรูปมาก็จองมาแต่งตัวสวยงามได้เลยนะคะแต่รู้สึกว่าที่นี่เขาจะมีเดรสโค้ดด้วยนะไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างนะคะน่าจะห้ามใส่รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้ากีฬาอะไรประมาณนี้นะคะจริงที่นี่ก็เปิดนานแล้วนะแต่ว่าเราว่าก็ยังน่ามาอยู่นะคะถ้าเกิดยังไม่เคยมาด้านหลังก็มีสวนด้วยแล้วก็มีแบบเหมือนรูปปั้นต่างๆอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปแอร์พอร์ตกันละกับโรงแรมก่อนแล้วก็ไปเก็บของแล้วก็ไปที่แอร์พอร์ตกันนะคะเริ่มไปที่แอร์พอร์ตค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ห้างในแอร์พอร์ตด้วยนะคะที่มีแบบเหมือนน้ำพุเขาเรียกน้ำลงมาจิเวลตรงจิเวลไหนถึงแอร์พอร์ตแล้วด้านขวานี่นะคะเดี๋ยวเราไปกันโซนจูเวลเข้ามาแล้วก็เจอตรงนี้เราก็มาทำแบบรีไฟแนนซ์ก่อนนะทำที่เครื่องได้เลยนะคะเร็วมากนั่นภาษาอะไรไทยละ
กันใช้ไม่ยากนะมีภาษาไทยด้วยที่นี่ระบบเช็คอินเขาก็ให้เช็คกับเครื่องเลยนะคะดูแบบรวดเร็วมากสมาร์ทซิตี้สุดๆแล้วก็เครื่องเยอะมากทุกอย่างดูแบบง่ายไปหมดเลยนะคะระบบเขาทำไว้ดีดีอ่ะรู้สึกแบบประทับใจมากนะคะ fast check in คือ fast จริงๆนะพอเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองกันนะคะเขาก็มีเครื่องให้ช่างแล้วก็เดี๋ยวปริ้นแท็กมาติดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยนะคะเป็นการเช็คอินที่แบบเร็วมากมาสิงคโปร์รอบนี้นะคะหลังโควิดรู้สึกแบบเห็นความแตกต่างของเขามีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยอะภายในไม่กี่ปีในช่วงโควิดนะคะรู้สึกโอ้ประทับใจมากเลยเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปด้านในของแอร์พอร์ตกันค่ะแบ็คดรอปเรียบร้อยทุกอย่างเดินไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโซนจิเวลนะคะอันใหม่ที่สวยๆที่มีเหมือนน้ำไหลลงมาจากด้านบนนะคะไปดูกันมีการตกแต่งเขาก็จะมีอะไรแบบวิ้งวิ้งอยู่ด้านบนนะเป็นเหมือนสายคริสตัลตรงนี้ก็คือมีทางร้านอาหารร้านช้อปปิ้งต่างๆนะคะเต็มไปหมดเลยก็คือเหมือนเป็นห้างเลยแหละห้างแบบดีๆจริงๆมีช็อปแอปเปิ้ลไนกี้เสื้อผ้าอะไรก็คือเยอะนะคะอาหารก็เยอะร้านรองเท้าต่างๆนี่โซนไฮไลท์ของเรานะคะมาถึงก็ห้ามพลาดที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่ถ้าเป็นขากลับก็อย่าลืมเผื่อเวลามาด้วยนะคะเดินได้แบบเพลินๆเลยห้างที่นี่คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเดินเป็นวงกลมนะคะคือทุกๆมุมก็คือจะได้เห็นตรงโซนที่เป็นเหมือนน้ำนะคะมีอะไรเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปสำรวจว่ามีอะไรให้ช้อปปิ้งกันบ้างมีโตคิวแฮนด์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างอุ๊ยเซเลอร์มูนอะไรไม่รู้เซเลอร์มูนอะไรอ่ะอะไรน่ารักเนืองคนเนืองนี้น่ารักมากเลยอยากได้นี่สวยอ่ะอะไรอ่ะลิปตลับไหนสวยโอ้นี่ไงเขามีให้ดูไหนสีอะไรสวยอ่ะสวยอ่ะสีของแต่ละอันอันนี้จะเป็นสีอ่อนๆเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ออกแดงนิดนึงทรงนี้สวยอ่ะเอานี้ดีกว่าราคา 21.5 นะคะอันนี้ก็จะมีเครื่องสำอางญี่ปุ่นต่างๆนะคะลิปต่างๆที่ทาแก้มต่างๆขนตาปลอมอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆนะคะแช่น้ำสบู่ครีมอะไรก็มีเยอะเลยนะที่นวดหน้าค่ะของหน้าช็อปทางนั้นเลยขนมก็มีนะคะร้าน Lady Mร้านนี้มาจากนิวยอร์กเดี๋ยวจะพาไปดูมุมต่างๆกันนะคะคือจริงๆแบบด้านเข้ามาคนจะถ่ายรูปเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเดินรอบๆอย่างเงี้ยมันมีมุมหลายจุดมากเลยที่คนน้อยนะคะก็หามุมถ่ายกันได้ร้านอาหารก็แบบจริงจังเลยนะไหนน่ากินไหมคะมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยค่ะจะพาไปดูมีไอเทมแบบโปเกมอนแนวจีนๆนิดนึงนะคะเป็นคอลลาโบเรชันพิเศษสำหรับที่สิงคโปร์ช้อนซ่อมของกระจุกกระจิกนะคะมีเยอะแยะเลยตุ้มหูต่างๆอันนี้
ันนี้นะคะเป็นแนวจีนแก้วสไตล์โปเกมอนจีนถ้วยน้ำชาถุงผ้าจิ๋วจานเหมือนถ้วยแบบอารมณ์ฟิวราเมงนะนี่เราก็จะเดินขึ้นมาชั้นบนนะคะชั้นบนก็จะมีแบบสะพานให้เหมือนเดินข้ามด้วยนะคะแล้วก็มีโซนให้เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์ตุ๊กตาล็อบสเตอร์ไฟด้านบนร้านอาหารเนี่ยคือมีเยอะเหมือนกันนะคะมาดูร้านอาหารถ้าจะเดินกลับก็ไปได้เลยดิจนตรงนี้ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วคือสามารถเดินทะลุชั้นใต้ดินมาที่แอร์พอร์ตได้เลยนะคะสะดวกมากก็เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูในดูตี้ฟรีนะคะได้ลิปสติกแอร์เมสมาอันนึงนะเขาบอกรุ่นลิมิเต็ดหายากก็ทริปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ติดตามค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย